ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโทราทารเอาพลังงานบวกมาให้แล้วเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นราศีนี้ใกล้จะถึงราศีปิดท้ายของคลิปเดือนนี้แล้วนะคะก็มาถึงคิวของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูสักทีขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าใจและติดตามและรอคอยนะคะพลังงานนี้เป็น energy ของใครที่มีความเกี่ยวข้องกับธนูไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นลัคนาหรือเป็นราศีหรือเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ของธนูมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสองด้วยนี่ต้อนรับสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ถ้าคุณสะดวกใจกับการดูธนูแบบตะวันตกก็ดูถ้าคุณสะดวกใจกับการดูธนูแบบไทยก็ดูช่องของไข่เน้นตะวันตกแต่บางท่านคือสามารถดูแบบไทยได้เอาที่คุณแบบสบายใจนะสบายใจเลยชิวๆนะคะอะไรที่รู้สึกว่าตรงคือยึดไปเลยเพราะมันเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าในคลิปพวกนี้มันเป็นแรนดอมถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุหรือราศีมันก็เป็นแรนดอมที่เขาเรียกว่าคำว่าแรนดอมของใครหมายถึงมันแชร์พลังงานกับคนอื่นอ่ะเออมันไม่ใช่การดูดวงที่แบบเฉพาะเจาะจงของคุณคนเดียวเท่านั้นนึกออกปะฉะนั้นอะไรที่ตรงยึดไปเลยทีนี้ไหนมาดูพลังงานกันหน่อยนะก่อนอื่นนะคะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทำมาที่ไลน์ของไข่ KHARDOZ นะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดฮอตที่คนจองตลอดเวลากระหน่ำมากๆคือโปรที่เป็นโปรฮิต199ก็คือไข่รับจำกัดต่อวันเท่านั้นนะก็คือสำหรับคนที่อย่างเช่น1งบน้อย2คนที่ต้องการดูแบบคำตอบด่วนๆอยากรู้คำตอบแบบด่วนๆเลยถามไพ่ไม่เกิน3ข้อแล้วก็อ่านไพ่ไม่ถึง5นาทีจบสั้นๆกระชับฉับไวก็จะเป็นโปร199รับจำกัดต่อวันทีนี้ถ้าใครต้องการจะดูโปรแบบเฮ้ยได้ไพ่แบบคุ้มๆอ่ะมันจะเริ่มต้นที่399เพราะว่าโปร199ใครถอดมาจาก399ก็คือถอดมาแต่เซตคำถามไพ่399โปรหลังจะได้ไพ่1ได้ไพ่รักที่เป็นไพ่เซตนี้ซึ่งไพ่แบบนี้เนี่ยหายากในการดูดวงส่วนตัวมากๆเลยค่ะจะเห็นพลังงานไพ่รักของพวกคุณเลยแหละว่าใครจะแบบรักเด่นหรือรักเป็นยังไงแบบนี้ทีนี้ไพ่ต่อมาในเซตต่อมาของโปหลักก็จะเป็นไพ่รวม15ใบที่เป็นไพ่ทาโร่15ใบแถมให้ที่เป็นพื้นรวงแบบพื้นรวมๆดวงแบบรวมๆแล้วก็จะมีไพ่แบบการเจาะคำถาม3ข้อเริ่มต้นก็จะเป็น399ถ้าใครต้องการแบบว่าได้ไพ่รักได้ไพ่รวมแล้วก็ได้ไพ่5คำถาม5ข้อก็จะเป็น599ถ้าแบบ7ข้อ799 10ข้อ999 149ทำได้ไม่อั้นอะไรแบบนี้แล้วถ้าใครต้องการส่องความรู้สึกโปรเสริมก็เป็นโปรที่เป็นแบบว่าเอาไว้ส่องฟีลลิ่งส่องความรู้สึกแบบดีฟระหว่างตัวเขาเหล่านั้นที่มีถึงพวกคุณอะไรแบบนี้อันนั้นก็จะเป็นโปร599โปรเดียวเลยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเป็นไพ่หายากในการดูดวงส่วนตัวมากๆแล้วก็เป็นไพ่แบบเป็นไพ่หายากในการแบบเปิดไพ่ปกติหรือว่าแบบเขาเรียกว่าไพ่แต่ละช่องบางที่อะไรแบบนี้หรือเป็นไพ่ของบางท่านบางอาจารย์ที่แบบบางทีแบบไพ่แบบนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของ energy ตรงนี้กันเนาะก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะขอคนที่ต้องการแบบจองคิวดูดวงจริงถึงแอดมานะคะถ้ายังไม่พร้อมหรืออะไรอย่าแอดมานะต้องการให้แบบคนที่เขาดูก่อนแอดก่อนเพราะมันมีบางคนที่มีปัญหาไลน์แอดมาแล้วแบบมีปัญหาไข่ก็เลยต้องทำให้แบบบางขั้นคือแอดมาแล้วเงียบอย่างเงี้ยหรือแอดมาแล้วแบบคุยแบบเรื่องอื่นไข่ก็ขออนุญาตแบบลบและบล็อกเลยนะคะไม่อยากให้พื้นที่มันเสียไปกับบางคนที่แบบไม่ได้ต้องการจะมาดูอะไรแบบเนี้ยทีนี้ขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของชาวธนูหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยสิความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูนะคะชาวธนูหน่อยดูสิความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูดาวจันทร์ดาวศุกร์ธนูพลังงานเป็นอย่างไรหน่อยดูสิว้าวไพ่มีเนจี้คิดเหมือนโอเพนไมด์เปิดใจมากๆนะคะอาจจะเป็นชาวธนูที่อาจจะแบบมีสถานการณ์บางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างกับใครบางคนของคุณที่แบบเปิดใจมากๆกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตรักแล้วก็เอเนจี้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นธนูที่แบบบางทีอะโซเมทของคุณอาจจะไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณคาดการไว้หรืออะไรแบบนี้พลังงานไพ่มีเนจี้แบบนี้ค่ะ separation time apart from your partnerคือต้องบอกว่า energy แบบนี้คือเป็นพวกธนูบางคนที่แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาของความรักที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่สำหรับบางคนเลยแบบนี้อาจจะมีคู่รักบางคู่ที่มันห่างกัน
หรือต่างคนต่างอยู่หรือแยกกันหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีพลังงานแบบนี้separate ว้าวไพ่มาในทางเดียวกันเลยอะไพ่พลังงานมีในจีนี้ด้วย World Waiting For เนี่ยมี Divine Timing ขึ้นอีกแล้วคือต้องบอกว่าไพ่แบบนี้และมาแถมมีไพ่ Separation อีกดวงรักของธนูบางท่านตรงนี้เนี่ยมีช่วงเวลาของจังหวะโชคชะตาแยกคุณกับคนรักให้ห่างกันแยกคุณกับคนรักใครบางคนที่แบบว่าให้แบบต่างคนต่างอยู่ให้ไกลกันอะไรแบบเนี้ยสำหรับบางคนตรงนี้ไพ่มีการรอคอยอ่ะไพ่มีพลังงานการรอคอยทีนี้ energy แบบนี้พลังงาน release your ex มันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนตรงนี้คุณอาจจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างในอดีตที่เคลียร์กับใครหรือเขาเรียกว่าคุณต้องมีเรื่องอดีตที่เคลียร์กับเก่าๆหรือคนเก่าๆหรือเขาเรียกว่าเป็น energy ของบางคนที่อาจจะเป็นพวกธนูบางท่านที่แบบว่ามีการแบบห่างหรือ separate หรือว่ามีการแบบเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรเก่าๆแล้ว release ต่อกันหรือปล่อยกันอยู่ตรงนี้ let each other go อะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้ทีนี้ไหนดูไพ่รวมตรงนี้หน่อยสิไพ่รวมพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดูหน่อยสิว่าไพ่มันจะขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูดาวจันทร์ราศีธนูนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูดาวจันทร์ราศีธนูไหนดูหน่อยสิดูพลังงานรักของชาวธนูหน่อยค่ะพลังงานรักของชาวธนูพลังงานรักของชาวธนูนะคะขอดูหน่อยพลังงานรักของชาวธนูงานรักของชาวราศีธนูเราจะมาสุขธนูพลังงานเป็นอย่างไรโอเคพลังงานรักของชาวธนูนะพลังงานรักของชาวธนูพลังงานรักของชาวธนูพลังงานรักของชาวธนูค่ะโอ้โอเคว้าวโอเคใครที่รออะไรเก่าๆตรงนี้ของชาวธนูมี energy ที่มีแนวโน้มของการที่แบบว่าหมดช่วงเวลา time apart ได้ด้วยอยู่ตรงนี้พลังงานความรักของชาวธนูนะพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยสิโอ้ว้าวโอเคไพ่ดีมันจะมีพลังงานของธนูบางท่านที่แบบว่า energy ของพวกไพ่รักนางฟ้าแบบเนี้ยมันสามารถเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนนะเกิดเรื่องราวแบบนี้มาก่อนได้ด้วยและไพ่ตรงนี้ของไพ่ทาโร่ต่างๆจะมาเป็นแบบแนวทางบางอย่างที่มันสามารถเข้ามาหรือเกิดขึ้นได้อยู่ตรงนี้ไพ่ energy แบบนี้ก็คืออาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่รักบางทีมันทำให้แบบมีความหมกมุ่นหรือมีความกังวลในใจหรือเป็นรักเขาเรียกว่าบางคนเป็นธนูที่มีอดีตในรักที่ค่อนข้างจะแบบก็พอสมควรเลยอะไรแบบนี้หรือมีบทเรียนในรักที่แบบพอสมควรนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในแป๊บนึงนะขอเมื่อกี้มีหลายคือต้องบอกเลยว่า energy แบบนี้กำลังแบบเริ่มรู้สึกแบบเพลียๆนิดนึงไพ่มีพลังงานแบบนี้ค่ะแปดไม้เท้าคือต้องบอกว่า energy แบบนี้คืออาจจะเป็นพวกธนูที่ดิวหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกรักทางโซเชียลทางแอปอะไรแบบนี้เดทแอปทางติดต่อกันทางเท็กซ์ทางแชททางโซเชียลทางสื่อต่างๆอะไรแบบนี้นะแต่ในนี้คืออะไรไพ่แบบนี้มันจะมี energy ของพลังงานสาความสัมพันธ์แบบที่มีคอนแทคเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าใครที่รอพลังงานของใครที่อย่างเช่นว่าเป็นธนูที่รอใครที่อยากจะแบบคอนแทคกันติดต่อกันหรือมีลักษณะของพลังงานความสัมพันธ์ที่แบบว่าอยากให้มันมีอะไรอย่างที่มันแบบผ่านไปจากจุดในอดีตผ่านไปจากจุดวันนี้และผ่านไปสู่จุดข้างหน้าที่มีแบบโพเกสที่ดีมากขึ้นมันจะมีพลังงานที่ดีเพราะไพ่นี้เลย
ไพ่นี้เลยคือต้องบอกว่า energy ตรงเนี้ยบางครั้งธนูอาจจะมีช่วงเวลาของการรอคอยอะไรบางอย่างหรือรอคอยช่วงเวลาของ separate หรือรอคอยทำอัพพาร์ทให้จบไปแต่พลังงานตรงนี้มันจะมี energy ที่ดีว่าอะไรรู้ป่ะไพ่ในวิวของคุณมีไพ่ไม้เท้าที่ดีมากๆและแถมมีไพ่เหรียญที่ดีมากและมีไพ่ใหญ่ใบนึงมากำกับด้วยไพ่มี energy นี้อัศวินเหรียญคุณอาจจะเป็นธนูที่ดีลกับชาวธาตุดินได้ชาวธาตุไฟได้ชาวเมษสิงห์ธนูหรือชาวธาตุดินเลยแหละการผสมมังกร energy ตรงนี้นะอาจจะเป็นพวกธนูที่คุณมีโอกาสในเรื่องของเงินที่เข้ามาได้ด้วยหรือมีเงินที่เข้ามาแบบอย่างเช่นเงินก้อนๆ อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ก้อนแบบก้อนใหญ่มากแต่เป็นเงินที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ได้น้อยไม่ได้ธรรมดาสำหรับบางคนด้วยเพราะมันมีไพ่เหรียญใบสุดท้ายที่เห็นได้ชัดเลยว่า energy ของพลังงานเหรียญหรือเงินตรงนี้ของธนูบางท่านอ่ะอยู่ในช่วงจุดที่โอเคได้ด้วยหรือมีโอกาสและสถานที่แบบว่ามันมีจังหวะของดวงในช่วงต้นปีแบบนี้ที่มีในเรื่องของเงินที่มันเกี่ยวข้องเข้ามาได้แบบนี้นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออาจจะเป็นธนูบางคนที่แบบมีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของเงินหรือพวกไอเดียหรือแพชชั่นหรือการอยากทำอะไรบางอย่างที่เป็นไอเดียของตัวเองโปรเจกต์แล้วก็ไพ่แบบนี้คืออะไรรู้ป่ะมันจะมีใครตรงนี้ที่สามารถเข้ามาหาชาวธนูบางท่านตรงนี้ได้อย่างเช่นว่าเข้ามามอบโอกาสเข้ามาให้ความแบบซื่อสัตย์เอาความชัดเจนมาให้หรืออะไรอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกเรียลให้กับธนูบางท่านตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งอ่านพิจิกมานะให้กับธนูบางท่านตรงนี้เพราะมันมีอัศวินเหรียญตรงนี้และไพ่มีพลังงานนี้ด้วย1ไม้เท้าด้วยดิมันเป็นไพ่เลข1มันเป็นไพ่แพชชั่นที่เริ่มต้นขึ้นอาจจะเป็นพลังงานของ energy ของธนูที่จะมีแพชชั่นเริ่มต้นกับใครหรือมีใครที่จะมีแพชชั่นที่เริ่มต้นกับคุณในพลังงานของรักแล้วก็ energy แบบเนี้ยมันเป็นพวกธนูบางคนที่อย่างเช่นว่าทดลองอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากทำหรือโปรเจกต์แล้วมีไอเดียขอให้ต่อยอดนะคะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ดีมากๆไพ่งานใหม่ๆไพ่ไอเดียใหม่ๆไพ่อะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ไพ่แพชชั่นของพลังงาน energy ที่เป็นพวกแบบพลังงานรักหรือพลังงานลักษณะของการรอรักที่มีแพชชั่นที่แบบออกดอกออกผลหรือต่อยอดพอไพ่มีพลังงาน8ไม้เท้าด้วยอ่ะไพ่ไม้เท้าดีมากเลยอ่ะไพ่ไม้เท้าดีมากenergy แบบนี้ดูนะไพ่มีแบบนี้ judgmentมันเป็นไพ่ของการตัดสินใจและเป็นไพ่ของคำตอบอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้แจ้งหรือเฉลยในอนาคตข้างหน้าตรงนี้และไพ่แบบนี้คืออะไรรู้ป่ะไพ่ของคุณในวันนี้มี separate มี word winning form มี energy ที่เป็น release และ x clear energy อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามตรงนี้เนี่ยบางท่านตรงนี้เลยนะพวกเก่าๆตรงนี้สามารถมี energy ของการตัดสินใจเพื่ออยากจะกลับมาคืนดีกันด้วยสำหรับบางคู่รักตรงนี้นะใครบอกตรงเลยว่าธนูบางท่านตรงนี้โดยเฉพาะใครที่มีช่วงเวลาของการรอคอยหรือ separate กับใครอยู่อะช่วงเวลาเหล่านั้นมันใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆหรือบางคนตรงนี้อาจจะมีช่วงเวลาแบบนี้ที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วด้วยเพราะด้วยอิทธิพลไพ่แบบนี้ไพ่มี10เหรียญด้วยดูดิไพ่เหรียญน่ะอัศวินเหรียญ10เหรียญมันเป็นไพ่เงินอาจจะเป็นธนูที่แบบว่ามีในเรื่องของจังหวะเงินที่เข้ามาโอเคในช่วงแบบนี้อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่า energy พลังงานรักตรงนี้เป็นพลังงานที่สิ่งที่ดีๆตรงนี้เข้ามาให้กับพวกคุณอยู่ของชาวธนูตรงนี้ค่ะถ้าเป็นธนูของคู่รักบางคู่ที่ดีมันเป็นพลังงานที่ energy สวยมากคือเป็นความรักที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งหรือเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่หนุนกันดีอยู่ตรงนี้สำหรับธนูหรือกับคนที่เป็นครอบครัวกันสำหรับบางคู่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยแต่ธนูของบางท่านตรงนี้น่ะมันเป็นพวกธนูที่แบบว่าคุณเหมือนคล้ายๆกับเป็นธนูบางคนที่รออะไรเก่าๆด้วยอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่คือไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนโสดสนิทนะแต่มันอาจจะมีธนูบางคนที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้โสดสนิทหรือสถานะรักของคุณไม่ใช่คนโสดสนิทแต่คุณบางคนตรงนี้มีการรอใครอะไรเก่าๆหรือรออะไรอดีตอะไรแบบนี้ด้วยแต่ไพ่ตรงนี้น่ะใครจะขอเน้นที่เป็นพลังงานพวก energy ของพวกธนูที่เป็นแบบคนที่รอพลังงานใครเข้ามาในชีวิตกลับมาในชีวิตหรือเป็นพวกคนโสดที่รอใครตรงนี้ได้ด้วยพอไพ่มี energy ลักษณะ separate กับ word waiting for ขึ้นนะคะทีนี้ไหนมาดูไพ่พลังงาน energy ของไพ่เซตนี้หน่อยขอดูพลังงานรักในอดีตของธนูหน่อยค่ะขอดูพลังงานรักในอดีตของชาวราศีธนูจันทร์ธนูหน่อยขอดูพลังงานรักของชาวท่านไหนล่ะ
าสีอาจารย์สุขนะจากปัจจุบันของธนูเป็นยังไงบ้างก็มาของเราปัจจุบันของชาวราศีน้องพลังของชาวราศีขนาดอาจารย์สุขธนูความรักในอนาคตของชาวราศีขนาดอาจารย์สุขธนูความรักในอนาคตของชาวราศีขนาดอาจารย์สุขธนูพลังงานมีเอเจี๊ยในกองไพ่มีไพ่หนึ่งดาบด้วยเนี่ยไพ่มีหนึ่งไม่เท่าหนึ่งดาบเป็นไพ่พลังงานของเอเนจี้เหมือนคล้ายๆกับไพ่นับหนึ่งหรือไพ่บางคนที่อยากจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างไพ่ของบางคนที่มีแพชชั่นอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของเลขหนึ่งมันจะเป็นพวกแบบอะไรที่เริ่มต้นอะไรที่จุดประกายอะไรที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่นับหนึ่งหรือเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆกับเอเนจี้ของแบบอยากจะมีการ beginning บางอย่างอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านตรงนี้เลยอะโดยเฉพาะพวกคนที่มีลักษณะของ separate กับใครหรือมีพลังงานรักที่ separate และมีการรอคอยไพ่วันนี้มีพลังงานแบบนี้ justice คือคุณอาจจะเป็นธนูที่ดีลกับตุลก็ได้แต่ในนึงคือไขขออ่านกว้างๆไม่จำเป็นต้องดีลกับราศีหรือธาตุไหนดีลกับใครก็ได้พลังงานนี้มี energy ต่อมามีพลังงานของ3ไม้เท้าแล้วก็มีไพ่4ถ้วยด้วยคือต้องบอกว่าไพ่แบบนี้ค่ะ1มันอาจจะเป็นธนูที่แบบว่าคุณมีเขาเรียกว่าธนูบางท่านตรงนี้เป็นคนที่หมายให้กับลักษณะอย่างเช่นพวกจดทะเบียนกับใครมาหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีการหย่ากับใครหรือบางทีเป็นพวกคนที่แบบว่าในปัจจุบันคิดในเรื่องของการหย่าหรือคิดในเรื่องจดทะเบียนมันเป็นพลังงานกลับกันได้อยู่ตรงนี้นะเพราะไพ่มันมีพลังงาน justice อยู่ตรงนี้ด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงทีนี้ energy มันเป็นพลังของคนที่รอคอยตรงนี้คุณจะมีสถานการณ์บางอย่างที่รอคอยหรือมองสถานการณ์บางอย่างในเรื่องของความรักอย่างเช่นบางคนรอคอยอยากจะทำอะไรบางอย่างกับคนรักที่อย่างเช่นถ้าไปต่อไม่ได้ก็อยากจะมีเหมือนคล้ายๆกับ energy การแบบการเคลียร์อะไรบางอย่างหรือถ้าใครที่บางคนรออะไรบางอย่างอยู่คืออยากรอพลังงานของ energy ของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่แบบดีขึ้นหรือรอใครบางคนเข้ามาในชีวิตหรือรอใครกลับเข้ามาเพราะยังมีพลังงานของการรอคอยอยู่ตรงนี้พลังงาน energy มีพลังงานลักษณะของ4ถ้วยด้วยเนี่ย4ถ้วยเนี่ยคือบางทีมันเป็นพวกคนที่แบบว่าบางทีมันมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ในใจโดยเฉพาะพวกคนที่มีเรื่องในอดีตอยู่ตรงนี้บางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานสัตว์ที่แบบว่าเป็นพวกธนูที่แบบบางทีคือถ้ารู้สึกว่าเป็นรักหรือเป็นใครที่ยังไม่ถูกใจก็เหมือนคล้ายๆกับยังจะแบบยังไม่ได้คว้าหรือยังไม่ได้มองอะไรที่มีอยู่รอบตัวหรือว่าใครก็ตามที่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนที่แบบไม่มีทางเลือกในความรักไม่ใช่ธนูจริงๆแล้วเป็นพลังงานของราศีหรือธาตุที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ธาตุหรือราศีที่สันโดษแบบนั้นแต่พลังงานนี้อาจจะเป็นพวกธนูบางขั้นที่แบบว่าบางทีถ้ามันไม่ได้ดั่งใจหรือไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือไลฟ์สไตล์หรือสเปคหรือสไตล์อะไรก็ตามแต่มันจะมีบางคนที่แบบว่าพวกคุณอาจจะแบบโฟกัสกับอย่างอื่นหรือบางทีมองกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเก่าๆหรือมองกับอะไรบางอย่างที่แบบว่ามองข้ามพวกสิ่งต่างๆรอบข้างเหล่านั้นหรือพลังงานรักที่แบบมีอยู่ในจี้รอบๆตรงนี้ที่แบบบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อะไรแบบนี้มันจะมีบางคนที่มีพลังงานแบบนี้ได้ตรงนี้ด้วยโอเคค่ะเรียบร้อยนะพลังงานตรงนี้เอา energy ของธนูมาให้ในคลิปนี้ไพ่รวมดีค่ะคือมันจะมีพลังงานของ energy ที่แบบว่า energy บางอย่างของตรงนี้มันจะมีบางคนที่รอการหมดช่วงเวลาของธรรมะพะหรือรอการหมดช่วงเวลาของการรอคอยแล้วก็ใครที่รออะไรเก่าๆมันจะมีการเฉลยหรือคำเฉลยจากเรื่องราวตรงนั้นใครที่เป็นคู่กันหรือ meant to be หรือ belong เขาเรียกว่า we belong together คุณกับใครบางคนที่มีพลังงานสัตว์ที่บอกว่าคุณแบบมีความหมายหรือมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญต่อกันหรือ meant to be ที่จะได้อยู่ด้วยกันมีอะไรที่มันสำคัญที่คุณกับเขาจะได้แบบเกี่ยวพันกันยังไงคุณกับเขาก็จะได้เจอกันเพราะมันมีไพ่พลังงานสัตว์ที่มีพวกไพ่แบบไพ่รวมมาแบบนี้แล้วมีไพ่เวิร์ดเวดดิ้งฟอร์ด้วย
โอเคเรียบร้อยเอาพลังงานมาให้แล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ นะก็วันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามราศีโทษรอติดตามคลิปอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวไข่ทยอยลงให้ครบตรงนี้นะคะแล้วก็รอติดตามพวกคลิปแรนดอมอื่นแล้วก็พิกาคาร์ดด้วยรักษาสุขภาพทุกคนนะธนูรักนะคะมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย